Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่30พฤศจิกายน2021ซีรีส์ปัญญาแห่งการให้ด้วยใจกว้างขวางวันที่4ใจกว้างขวางและการเสียสละการให้ด้วยใจกว้างขวางนั้นเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากการให้ในสิ่งที่ดีที่สุดเป็นอย่างแรกไปสู่การให้อย่างสม่ำเสมอเป็นระบบซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจของการแบ่งสัดส่วนนั่นก็คือการให้ตามระดับของทรัพย์ฝ่ายกายภาพที่พระเจ้าทรงประทานให้อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวใจที่อยู่เบื้องหลังการให้นั้นต่างหากเราสามารถเห็นได้ว่าการให้ด้วยใจกว้างขวางที่แท้จริงนั้นคือการผสมผสานกันอย่างแสนพิเศษของการอุทิศตนและการนมัสการนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การให้ด้วยใจกว้างขวางนั้นเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดเพราะมันสื่อถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเป็นการนมัสการที่เปี่ยมด้วยการไตร่ตรองและความตั้งใจซึ่งอย่างรากลึกมากขึ้นและมากขึ้นในชีวิตของเราสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ชื่นบานและเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณระหว่างเรากับพระเจ้าการให้ด้วยใจกว้างขวางอันเต็มเปี่ยมไปด้วยรักนี้ได้ถูกกล่าวถึงอย่างสำคัญยิ่งในพระคัมภีร์ใหม่เปาโลได้เขียนถึงเรื่องการให้ด้วยใจกว้างขวางของคริสตจักรบางแห่งทั้งนี้ไม่ได้เพื่อเป็นการชื่นชมบางคนเป็นพิเศษแต่เพื่อเป็นการปลุกเร้าให้ผู้เชื่อคนอื่นๆเกิดการอุทิศตนมากขึ้นในพระธรรม2โครินธ์บทที่8และ9เปาโลได้เขียนถึงการเสียสละของคริสตจักรในมาซิโดเนียโดย2โครินธ์บทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่5เปาโลบอกว่าพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ประทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียเพราะในขณะที่พวกเขาเผชิญการทดสอบมากมายจากความยากลำบากนั้นความยินดีที่เต็มล้นและความยากจนอย่างที่สุดของพวกเขาได้ล้นออกมาเป็นใจกว้างขวางยิ่งเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาถวายตามความสามารถที่จริงก็เกินความสามารถและทำด้วยความสมัครใจพวกเขาวิงวอนเราอย่างมากขอร้องให้มีส่วนในคุณความดีในการช่วยเหลือธรรมิกชนด้วยและไม่เหมือนที่เราคาดหมายไว้แต่พวกเขาถวายตัวเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วจึงมอบตัวให้กับเราตามพระประสงค์ของพระเจ้าธรรมิกชนในคริสตจักรที่มาซิโดเนียหลายแห่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่อัตคัดพวกเขามีฐานะยากจนอย่างที่สุดแต่เมื่อพวกเขาได้ยินเกี่ยวกับพี่น้องชาวยิวที่กำลังอดอยากพวกเขากลับมีใจแห่งการให้ไม่มีใครบังคับขู่เข็นหรือกดดันให้พวกเขารู้สึกผิดกลับกันพวกเขาอาสาที่จะเสียสละเพราะสำหรับพวกเขานี่คือสิทธิพิเศษซึ่งผู้เชื่อเหล่านี้ไม่ได้มีทรัพย์มากนักแต่กลับให้ออกไปแก่ผู้เชื่อที่มีน้อยยิ่งกว่าแม้การให้ครั้งนี้ทำให้พวกเขาสูญเสียบางอย่างอาจถึงขั้นที่ตนเองต้องตกอยู่ในความเสี่ยงแต่นี่แสดงให้เห็นภาพอันยอดเยี่ยมของการให้ด้วยใจกว้างขวางและการเสียสละที่แท้จริงฮีบรูบทที่13ข้อ16อย่าละเลยที่จะทำความดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเราจะสามารถเป็นผู้ให้เช่นเดียวกับผู้เชื่อชาวมาซิโดเนียได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับว่าสิ่งของที่เป็นของเรานั้นล้วนเป็นของพระเจ้าและไม่ยึดติดกับสิ่งของเหล่านั้นเราสามารถให้ในแบบที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้ในแบบที่วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของเรายังเหมือนเดิมเราสามารถให้ในแบบที่ไม่ทำให้แผนการของเราเปลี่ยนแปลงได้แบบที่เรายังสามารถซื้อทุกสิ่งอย่างที่เราตั้งใจจะซื้อได้เหมือนเดิมนี่ยังคงนับว่าเป็นการให้ด้วยใจกว้างขวางแต่ไม่อาจนับว่าเป็นการเสียสละได้เรามักจะต้องจ่ายราคาบางอย่างเมื่อเราให้ด้วยใจกว้างขวางแต่การเสียสละไม่สมควรเป็นเพียงผลลัพธ์ฉับพลันที่เกิดจากแรงกดดันหรือการขอความช่วยเหลือครั้งใหญ่เท่านั้นในทางตรงกันข้ามการเสียสละควรเป็นวิถีแห่งชีวิตของเรายอห์นบทที่15ข้อ13ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการเสียสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน
1ยอห์นบทที่3ข้อ16ถึง18เช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระองค์จะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีสิ่งใดบ้างที่เราให้ออกไปได้ใจกว้างขวางในวันนี้เรามองการให้ออกไปนั้นด้วยท่าทีอย่างไรเรามองการให้ออกไปนั้นด้วยท่าทีอย่างไรมีสิ่งใดบ้างที่เราเสียสละเพื่อผู้อื่นเรารู้สึกอย่างไรกับการเสียสละนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณสำหรับการเสียสละของพระองค์เพื่อเราเราขอบพระคุณที่วันนี้เรามีแบบอย่างแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีพระเจ้าผู้ทรงมีหัวใจรักเราเท่ากับชีวิตของพระองค์เองเราขอบคุณที่วันนี้เราได้มีชีวิตใหม่ในพระองค์ขอพระองค์ช่วยเราให้สามารถรักผู้อื่นให้เราสามารถให้และเสียสละสิ่งที่เรามีออกไปได้ให้เราได้ตระหนักในหัวใจวันนี้ว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นของเราแต่เป็นของพระองค์และเรายินดีที่จะใช้สิ่งที่มีเพื่อพระองค์และคนของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน